ทำปูม้าเหรอยำยำยำปูม้ากุ้งลวกปูลวกกุ้งก็ลวกอันนี้ร้อยสองร้อยค่ะสองร้อยมันมีกุ้งด้วย200บาทเต็มกล่องเต็มกล่องกล่องใหญ่ตัวนี้ไม่มีฝาปิดให้นะครับเพราะว่าฝามันปิดไม่ได้เอายางรัดเนาะถ้าเดินถือกินไปก็ระวังดีๆฮะล้มไปก็จบเลยครับ200นี่มันอันนี้กินแค่เอาไว้เป็นโรยรังมันว่าอะไรอย่างต่างหากคนละยางโน่นคนละยางก็คนน้อยสั่งคนละยางจ้าคนละยางว่าคนละยางก็จะมาใช่ไหมแต่โดนจับนี่ตับป่าเริ่มเครียดแล้วบอกไปร้อยคิวแล้วลิงฉันไม่เนาะลิงฉันไม่เนาะเมฆานี่แค่เป็นมืดเร็วเฉยครับวันนี้จริงๆไม่ได้นานไม่ทำแซวได้แล้วขอบคุณเด้อกินให้อร่อยน้อยที่ได้เงินหมื่นเสียที่ได้เงินแสนเด้อคนนั้นไปกินของร้านนี้ขอบคุณมากค่ะมีแฟนให้รวยถูกหวยก็ถูกทุกงวดมาถูกไงสุดยอดเลยค่ะลูกค้าเต็มร้านเลยนั่งบ่อยๆนะคะแต่มะเขือสองมะเขือนะใช่ค่ะที่นี่ก็จะแปลกกว่าที่อื่นพี่มาใช่พี่มาเจอกล่องพี่ชายให้ความติดตัวกลับคนที่มานี่ก็คนโบราณนี่เขาเรียกไทยกระเทินไทยกระเทินไทยเบิ้งไทยเบิ้งไทยดาจะเป็นไทยก็เป็นไทยจะเป็นลาวก็ไม่เป็นลาวชื่อต่างๆไทยเบิ้งไทยดาเด้อนางเด้อไปเด้อไปดาดูทั่วกินทั่วกินทั่วแกกระดายก็เป็นภาษาชักอะไรดิชักอายชักอายน้ำไว้เว้ยตัวนี้เขาก็พูดโคราชได้เด้อง้อยพ่อมันอยู่โคราชเด้อตอนนี้เตรียมไม่ทันแล้วค่ะจำม้าพายแยกเข้าน้ำคนอยู่ข้างหลังนะอ้าวไงสั่งคนสวยอยู่ข้างหลังคนสวยอยู่ข้างหลังสั่งเลยยังอะไรยำไทยครับถ้าพบฝั่งนู้นยำไทยแน่นอนถ้าไม่ยำไทยก็ยำไทยต่างได้หลายปีแล้วครับเนี่ยที่นี่น่าจะเกือบปีแล้วค่ะที่นี่เนาะน่าจะปีนึงแล้วค่ะแล้วที่อื่นน่ะคือเพิ่งมาเริ่มที่นี่เลยก็ต้นที่นี่แล้วก็ไม่มีประสบการณ์เลยค่ะเหรอเก่งนะผิดลองทำได้ขนาดนี้นะถือว่าอร่อยนะใช่ได้เลยลูกค้าพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยใช่ไหมว่าอาตังกูคืนมาไม่ใช่อร่อยไม่อร่อยเลยล่ะงั้นเฮ้ยไม่งั้นลูกค้าไม่มาลองนี่หรอกนี่ครับลูกค้าสวยมากไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะดูแม่ค้าก่อนก็ได้ดูแม่ค้ามาเที่ยวงานตำนานหลวงพระบางตำนานหลวงพระบางโดยไ
ไหลบากตาขโมยขึ้นมาในเตามีทุกวันนะแต่ว่าร้านนี้เขาหยุดตรวจจับตัน2ครกแล้วมาแล้วมาแล้วครับ2ครกฮะนี่ต้องใส่ทุกครั้งเลยเนาะที่มาจะกินหวานกินหวานหวานเนาะเบาหวานเยอะด้วยนะที่มาจริงเหรอจริงค่ะจริงเนื้อเบาหวานเยอะคนกินหวานถ้าคนที่ติดต้องอยู่ฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคนก็ติดหวานเหรอติดหวานหวานคนไม่กินหวานมันก็หวานของเราเลยนะแตงโมนะอันนี้ทำหมดแล้วทำไงอ่ะมีอีกวะมีค่ะแล้วก็จะมีเจ้าประจำน้ำปูน้ำปูภูพานที่เชียงใหม่เชียงรายภูพานอ่ะเชียงรายนะคะเนาะภูพานเชียงรายใช่ค่ะเอ้าภูพานไม่ใช่อีสานเหรอภูพานราชนิเวศใช่ไหมทางโน้นใช่ไหมใช่อำเภออำเภออ๋ออำเภอภูพานเหรอเชียงรายไม่แน่ใจนะเดี๋ยวพูดผิดเดี๋ยวคุณแม่ค้าเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวตามรอแต่วันนี้คิวไม่แน่นนี่ขนาดไม่แน่นเนาะใช่จริงค่ะจริงไม่แน่นจริงวันนั้นมีดาวนอนกันเกิดขึ้นหลายคนนะแต่ตัวร้าครับผมก็อยู่ที่นี่ผมโอ้โหกดดันกดกระดันแม้กระทั่งคนถ่ายอ่ะคนถ่ายยังเครียดแทนแม่ค้าก็ห่วงคุยเชื่อคนไม่เชื่อคนไหมได้ค่ะได้ต้องไปยุ่งเดี๋ยวพิสูจน์ไม่มีค่ะไม่เคยถืออะไรเลยไม่ถืออะไรเลยค่ะปลาครับปลาแล้วก็หวนนะคะอันนี้เลิกกับพร้อมตลาดนะครับเวลาเลิกอ่ะเลิกพร้อมตลาดหรือว่าเลิกก่อนบางทีก็เลิกหลังเขาเอาเลิกหลังเลยเพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าเกิดไม่มีลูกค้าทุ่มทุ่มก็จะปิดแผงลูกค้าแล้วเขาจังหวะสองทุ่มสามทุ่มก็แล้วแต่สองทุ่มเต็มที่ตลาดนี้ตลาดนี้แค่สองทุ่มเองเหรอตลาดเนี้ยใช่ค่ะสองสามทุ่มอ๋อตลาดปิดเร็วเนาะนายบัตซ่าที่หมายนะมากกว่ามากคนก็อยู่ไกลมันเป็นอำเภอค่ะพี่เป็นอำเภอเนาะอำเภอเล็กๆใครจะเดินให้มาตั้งแต่บ่ายสามใช่ไหมบ่ายสามบ่ายสามแนะนำนะฮะแนะนำบ่ายสามสี่โมงห้าโมงเนี่ยกำลังขายกำลังกินเลยนะของกำลังเยอะพี่ครับแต่ถ้ามาสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยเรียบร้อยไม่ได้ทานนะฮะได้สั่งไงสั่งแล้วเนาะนี่มาลูกค้ากระเชิงเงยโอ้ยของฉันไม่น้อยของฉันไม่น้อยรุ่นมากินบ่อยไหมนี่ตำหลวงข้าวกลางปลาใส่ถั่วอร่อยเบิ้งไหมอร่อยเบิ้งเนาะอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยเนาะอร่อยอยู่เนาะอร่อยเบิ้งแม่อร่อยเบิ้งอร่อยไหมแม่อร่อยก็เอ้ยอะไรนะนี่อะไรที่อร่อยวะเดี๋ยวที่นี่เขาจะมีตลาดอีกอย่างนึงครับเขาเรียกว่าตลาดแปดตลาดแปดแล้วก็ตลาดจันด้วยค่ะแล้วมีตลาดจันด้วยตลาดแปดก็ที่แปดแล้วทุกวันที่แปดก็โดยเฉลี่ยเขามีตลาดจันนี่ตลาดวันจันวันที่8 18แล้วก็28ใช่ค่ะนี่ตำธรรมดาอันนี้ตำหลวงเส้นเล็กค่ะหลวงพ่อบางเส้นเล็กคือคนแถวนี้เขายังไม่ฮิตเส้นใหญ่ที่นี่เป็นอะไรเนี่ยแต่ว่ารสชาติโอเคเลยค่ะขอเป็นเส้นจะมีคนที่กินประจำประมาณ 2-3 คนเส้นใหญ่ค่ะลองกันจะเป็นเส้นเล็กหมดเลยคือคนนั้นเขาลองแล้วใช่ค่ะส่วนมากหลายๆคนไม่กล้าลองอย่างในแม่ค้าบอกว่าขี้เกียจทำขี้เกียจฟานเอาอย่างไงอันนี้อร่อยคือกันอร่อยคือกันเลยใช่ก็รู้ทันนั่นแหละมันก็เหมือนกันแหละเหมือนกันในขี้เกียจฟานแต่คนไหนแต่คนไหนรู้แล้วเนี่ยก็ไม่แล้วนี่ใช้เลยคนนี้ต้องฟานมันละก่อนไปแล้วไปครับไปข้าวนี้เป็นน้ำตาลนะไม่ใช่ชูรสนะฮะไม่ใช่ค่ะผงชูรสเป็นงัวอุตส่าห์เปลี่ยนเรื่องเขาเป็นเรื่องเป็นคนตรงนะคะไม่ได้ใส่กิโลเหมือนในคลิปเลยอันนี้ของเราแค่สามโลผมคิดว่าสักกิโลแบบเหมือนในคลิปนะจะได้กำไรนะคุ้มนะจะได้กำไรอะไรไหมผงชูรสขนาดนั้นเพลงนะคะผงชูรสหายไปแล้ว
เนี้ยตัวเด็ดเลยเนี่ยเดี๋ยวจะไปแอบเจาะของเจเล็กเขาสอนอยู่นะเขาสอนสูตรอยู่เจเล็กเป็นไอดอลผมก็ยังไม่เคยชิมนะของเจเล็กแปลกยำบําบึกเจเล็กแอปเปิ้ลยำเจอะไรเนี่ยกุ้งหมึกเอ็กโคอะไรยังไม่เคยชิมกุ้งหมึกแต่มาชิมร้านแมงเด็ดปากแล้วนะคุณอร่อยผู้โอเคน่ากินนะน้ำยำนะน้ำยำเยอะมากเป็นที่นี่ราคาเริ่มต้นที่35บาทนะฮะก็ได้กินทานของอร่อยๆนะร้านส้มตำนะฮะตำนานหลวงพ่อบางนะฮะโดยแม่ค้าอัธยาศัยดีนะพูดจาดีนะครับอยู่ที่ตลาดไหนพี่ไม้นี่เองฮะไม่ไกลนะระยำทะเลของหนูนี่นั่งเรืออีโปงมาจากหนองกระบางนะคะจริงเหรอสมัยก่อนนู่นเหรอนั่งมาจากหนองกระบางเลยนั่งเรืออีโปงพายมาเองเรืออีโปงนี่ต้องพายหัวเรือนะพายท้ายเรือไม่ได้นะต้องงัดไม่เผ็ดไม่เปรี้ยวไม่หวานไม่กินแกล้งลูกค้าแกล้งคือมันไม่เผ็ดอย่างเดียวไงเปรี้ยวกับหวานเอาขอบคุณคุณลูกค้านะครับเพราะเนี่ยคุณลูกค้าคุณนุ่นหวานพอได้กินน้ำแดงด้วยบอกแล้วคนโคราชคนพิมายเนี่ยกินหวานกินหวานมาหวานได้สำคัญสวยด้วยนะคะทำยังไงกุ้งสดไหมครับคือเพื่อนหรือแฟนเข้ามาก็พยักตามเขาคิดไม่ทันนะเขาคิดไม่ทันเอาด้วยกันไว้ก่อนเป็นคนปั่นอะไรเนาะนี่เตรียมของนะนี่เป็นผมนี่นานนะผมแชทไม่เสร็จมาตอนบ่ายโมงนี่เตรียมของเอาจริงๆมีบางทีเห็นดูเขาไม่ทำไว้นะฮะเขาจะทำโคกต่อโคกนะช่วงที่พี่มาแล้วหนูได้ตอบหนูนอนหลับอยู่ครับตอบทันทีมาแล้วก็อาบน้ำเสร็จตัวแล้วก็ออกมานี่ลูกค้าประจำให้เยอะหน่อยค่าโฆษณาให้โอ้มาอยู่ชุมพวงโอ้ประจำด้วยนะคะกินประจำด้วยไปกินขนมจีนนานโรงเรียนได้ยังพี่จีนนะลองไปดูเลยอร่อยน้องไม่ทันหรอกโอ้ยโหถ้าหายสายเราตรงนั้นขนมจีนไม่มียำขนมจีนด้วยนะฮะอร่อยเส้นขนมจีนพี่มายสวยเนาะมันเล็กๆดีอ่ะครับมันผสมกับไอ้น้ำปลาของเชตางโอ้โหมันสุดยอดมากเลยน้องปลางฉันยังไม่อยากแก่เห็นน้องพีพี่ว่าดีเท่าไหร่จะซื้อหมดเลยฉันไม่อยากแก่ตอนบ่ายสามฉันก็ทาครีมก็โบ้เลยใช่ค่ะฉันไม่อยากเป็นป้าลูกค้าก็เจอดีครับพี่เจี๊ยบหรอเขาชอบมาเห็นหน้าหนาขอบใจเด้อมีโอกาสมาชิมใหม่นะฮะกันตัวอย่างครับเมมโมรี่ผมเต็มไปหนึ่งการแล้วเปลี่ยนเป็นกล้องตัวที่สองไม่คิดว่าจะมันสักขนาดนี้สบายใจแล้วนะครับสำรองไว้ค่ะหมดก็เติมเรื่อยๆมีในหายเด้อประจกในหายมานี่ปลาที่ผัด ISO ด้วยนะคะโรงงานจริงเหรอใช่ค่ะ ISO ต้มเดือดต้มเดือดอัดต้มเดือดอัดต้มเดือดได้ขนาดน้ำข้างบ้านในครอบบ้านเลยหอมจริงๆค่ะเอามาดูสักสวยเอาปลาดุกใส่เข้ามาเอาปลาดุกโอ้โหที่จูเทเวลนะเชื่อกระจายไปทั่วโลกนะก็เดินทางมาจากนครหลวงเวียงจันทร์แล้วดึงเข้ามาที่อำเภอพิมายมาเจอน้ำปางนะน้ำปางตำนานหลวงพ่อบางคนที่พูดมากๆเพื่อนผมเองนะฮะชันชัยนะจะไปด่าในช่องผมนะครับไม่ต้องด่าครับเต็มที่อยากด่าครับเล่นมาเพราะเสียงก็ดังนิดลูกเกิดมายังไงก็เรื่องจะผีเจาะปากพูดไม่หยุดเมื่อ3ปีที่แล้วผมถ่ายคลิปแบบคนอื่นแหละไม่ได้พูดเลยถามว่าใครเอาอะไรเค้าเนี่ย
หลังๆมาตำอีกแล้วตำอีกแล้วนี่อันนี้ตำทะเลลาวนะคะอ๋อตำทะเลลาวโอ้น้ำเงิมน้ำเงิมน้ำเงิมตำน้ำเงิมนี่นี่ตำพุงสักครบนึงนะคะอะไรคะหอยนางรมด้วยครบนึงนะคะใส่ปลาล่าน2ครบเลยเนาะหอยสดกุ้งสดนั่งรอหอยก็สดกุ้งก็สดโอเคนั่งรอได้นะครับนั่งนั่งรอได้นะครับโอ้ตรงนี้เขาวางครบวางสะอาดเมนูเรื่อยๆนะพี่ชายเขาก็มาเป็นคู่นะเขารอกันเป็นคู่นะอย่างว่านะเราก็มาเป็นคู่เถอะนะไปโจอุ้ยไปตามอะไรครับไปกันแล้วอ่ะคิดว่าลืมเขาแล้วอ่ะไม่ลืมนะคะไม่ลืมไม่ลืมวันนี้ไม่กลัวหรอได้ของไปเยอะเลยนะครับนี่เดินไปแค่สุขสมบูรณ์นะเนี่ยโอ้ถ้าไปปากซอยทางนู้นโอ้โหกลับมาอีกเยอะเลยขอบคุณนะครับลูกค้าไปวันนี้ไม่กวนเนาะไม่กวนไม่กวนวันนี้แน่น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 ตาเนี่ยก็คนระยะสายดีฮะเราจะรู้จักคนเยอะแถวนี้เลือกตั้งสมัยหน้าก็คงจะลงค่ะจะตลอดพักอะไรฮะพักผ่อนนอนหลับพักผ่อนพักผ่อนนอนหลับก็พอแล้วค่ะเอาไปนี้ดีกว่าใครมางานแข่งเรือที่มาเดือนพฤศจิกายนเจอเธอแน่นอนวันน้ำเงินขายที่เดิมนี่นะไม่คงขายในงานยังคิดอยู่ว่าอาจจะขายที่เดิมหรือไม่ก็อาจจะไปขายตรงตลาดย้อนยุคไปอ๋อที่คนเยอะๆเนาะแต่จริงๆก็จะเหนื่อยคนขนของอย่างเดียวไอ้ตำเหนื่อยไม่ได้หรอกขนของฮะอ๋อของน้องสั่งตำหอยนางรมกับกุ้งสดหอยนางรมกุ้งสดสองครกไปเลยต้องมีตัวถ่ายคือหนึ่งข้างหน้าพี่ครับขอพี่เล่นสดเด็ดหน่อยขอพี่ครับขอพี่เล่นสดเด็ดครับในตรงธนาคารเขาไม่ปิดประตูเนาะปิดค่ะปิดกี่โมงปิดที่จอดรถธนาคารปิดกี่โมงผมจอดฝั่งโน้นเดี๋ยวผมออกไปก่อนธนาคารกรุงเทพใช่ไหมคะใช่ไม่ได้ก่อนไปก่อนเลยแล้วเราฝั่งโน้นนะรถยนต์จอดไม่เป็นไรค่ะฝั่งโน้นได้ค่ะได้เขาจะตำพริกก่อนนะแล้วก็ขยี้น้ำตำพริกตำพริกกับปลาแล้วก็ใส่มะเขือสองมะเขือนะมะเขือลูกกลมๆมันจะทำให้กลมกล่อมนะคะเออไม่เจอนานแล้วมะเขือพวงลูกเลยใช่มันจะทำให้เป็นซาสเส้นกลับเปรี้ยวในตัวนะใช่ค่ะโอ้ยังไม่นัวอีกเหรอดูก่อนนะตัวเองโอ้ยอันนี้ของข้างหน้าใช่ไหมคะนี่ของข้างหน้ายังค่ะมาใหม่ค่ะมาใหม่ของคนละกุ้งสดโอ้กุ้งสดตำกุ้งสด70บาท70บาทนะเออแจ้งราคาหน่อยก็ดีนะว่าเผื่อคนดูเขาอยากจะรู้ราคานะครับ70บาทให้น้องลงก็เท่ากันเนาะค่ะ70บาท70บาทนะอันนี้คือทะเลนะทะเล1อย่างทะเลเป็นตำกุ้งสดใช่ค่ะตำกุ้งสดแล้วก็ตำทะเลก็70กุ้งสดปูม้าอะไรค่ะ70ต้น70บาทอ๋อแล้วถ้า2อย่างทะเล2อย่างก็จะเป็น120บาทอ๋อ2อย่างเป็น120ค่ะ3อย่าง150 3อย่าง110แต่ถ้าเป็นส้มตำอย่างเดียวก็คือ35บาท 35บาทนะครับราคาเป็นที่รู้กัน3540ตำตำหลวงจะ40
อ๋อถ้าตำหลวงบาง40บาทนะอันนี้แจ้งครับนี่ครับตำกันตรงนี้เลยเนาะดูก่อนนะจ๊ะเขียนได้นะคะตำทะเลสับปะรดนะคะทะเลหมดแล้วเป็นคุณลวกได้ไหมหอยนางรมหอยแครงทะเลเหลือแต่ปูใช่ไหมทะเลจะเหลือปูม้าปูม้ากุ้งทะเลหอยนางรมค่ะครับว่าทะเลคือทะเลก็คือจะใส่ตรงนี้ค่ะทะเลทีนี้เครื่องตรงนี้หมดแล้วใช่ค่ะก็จะเหลือเป็นแค่ชุดนึงแล้วก็ผสมกันเอาอีกทีทะเลนี่คือ3อย่างใช่ไหมใช่ค่ะค่ะประมาณ3อย่าง3อย่าง4อย่างก็จะมีผู้อัดด้วยอันนึงอ๋อมีผู้อัดด้วยเนาะทะเลเนาะเฮ้ยครับเนื้อหอยนางรมแหมลูกค้า2อย่างตำหอยนางรมกับตำกุ้งสดมาแยกชุดเดี๋ยวนี้แกนั่นค่ะตอนนี้เขาเสร็จพอดีนะครับสองอย่างบางทีรับออเดอร์ไหมคะเขาเนื้อว่ารวมกันในถุงเดียวออกพันไหมนี่มาเลยพันแล้วมีเวลาเยอะๆยังต่ออีกเยอะเลยขอบคุณที่ติดตามชมครับสินิจโจทวิชนะครับร้านตำหลวงพ่อบางนะที่ตลาดไนท์พี่ใหม่อำเภอพี่ใหม่นะฮะจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นจังหวัดหนึ่งที่มี3ชื่อครับ3ชื่อมีโคราชนครราชสีมาราชสีมาราชเมืองยะโมเมืองยะโมนะท่าใหม่ดีมีโคราชปราสาทหินริมคันเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิท่าใหม่ดีเอ๊ะไม่ใช่อะไรนะเริ่มต้นว่าไงลืมของขวัญนี่เขาเปลี่ยนเรื่อยเมืองหญิงก้าผ้าไหมดีหมีโคราชปราสาทหินดินดันเกวียนค่ะครับยังไงก็ฝากด้วยนะร้านตำหลวงจริงๆมีเยอะกว่านี้แต่เราจำได้แค่นี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีที่ร้านนะคะสบายดีห้านตำนานหลวงพ่อบางยินดีต้อนรับพี่น้องชาวไทยชาวลาวชาวต่างชาติทั่วโลกเชิญมาเด้อค่ะมากินอันรสชาติสมตามยำแซ่บแบบออนซ้อนแซ่บแท้แซ่บหลายๆแซ่บเวอร์เชิญมาเด้อค่ะอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาแซ่บก็กินบ่แซ่บก็ทิ้งไปค่อยมาซื้อใหม่ขอบคุณค่ะอยากไปไหมคะครับผมครับอยากไปไหมคะโอเคโอเค